วันนี้ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณที่มีการพิพาทดังกล่าวครับจุดนี้คือที่ดินเนื้อที่16ไร่ที่ชาวบ้านบอกกับทีมข่าวว่าเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ที่กรมธนารักษ์นำมาขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุและให้บริษัทการบินกรุงเทพเช่าและปรับปรุงที่ดินจากการเดินสำรวจพบว่าที่ดินแปลงนี้มีลักษณะเป็นป่าพุที่รองรับน้ำก่อนระบายลงสู่ทะเลมีการขุดคลองฝั่งตะวันตกขึ้นมาใหม่ทำให้คลองสภาพเดิมแคบลงและมีแนวเขตคลองเปลี่ยนไปจากแนวเดิมรวมทั้งมีการก่อสร้างสะพานและถนนมีการนำรั้วลวดหนามมาวางกั้นเป็นแนวเขตโดยสอดคล้องกับผลการตรวจสอบของคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ที่เห็นว่าที่ดังกล่าวเป็นที่ป่าพรุที่รองรับน้ำลงสู่ทะเลไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุได้และก็เป็นไปตามคำบอกเล่าของชาวบ้านในพื้นที่เกาะสมุยที่กล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวก็เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกันไม่เหมาะสมเลยค่ะเพราะชาวบ้านแต่ละคนเขาได้รับความเดือดร้อนไปตลอดชีวิตต่อให้ชีวิตเขาดับสูญไปคนอื่นลูกหลานของเขาที่รับช่วงจากเขาอ่ะก็ยังเดือดร้อนไปตลอดเพราะว่าสนามบินมันยังบินอยู่ทุกวันทางด้านเทศบาลเกาะสมุยได้มีความเห็นว่าที่ราชพัสดุแปลงที่กอไก่ดชดา958ตำบลบ่อปุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนื้อที่16ไร่1งาน53ตารางวาที่ตั้งอยู่ปลายรันเวย์ที่17ซึ่งในขณะนี้ทางกรมธนารักษ์ยังมิได้เพิกถอนที่ราชพัสดุแห่งนี้ให้เป็นที่สาธารณะตามความเห็นของสนช.ดังนั้นจึงความเห็นให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ต่อไปและอยากให้ทางกรมธนารักษ์ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นด้วยดังนั้นกรมธนารักษ์น่าจะออกมาชี้แจงที่มาที่ไปของที่ดินที่ราชพัสดุแปลงนี้นะครับว่าดำเนินการมาอย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้สังคมได้รู้ถึงข้อมูลที่แท้จริงกันนะครับทางด้านสำนักงานที่ดินสุราษฎร์ธานีก็มีความเห็นว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาระหว่างหน่วยงานคือกรมธนารักษ์และทางสนช.และเกินกว่าอำนาจหน้าที่ของสำนักงานที่ดินเพราะในขณะนี้เป็นที่ราชพัสดุก็ต้องให้ทางกรมธนารักษ์ชี้แจงข้อเท็จจริงเช่นกันครับหลังจากนี้ต้องรอความชัดเจนจากคณะทำงานนะครับว่าจะมีประสิทธิภาพเพียงใดและนี่ไม่ใช่เพียงกรณีเดียวนะครับยังมีกรณีปปช.ลงมติตั้งแต่ปี2555เพราะว่ามีที่ดินบางส่วนของรันเวย์บนสนามบินเกาะสมุยนั้นบุกรุกพื้นที่พลุหรือพื้นที่สาธารณะนะครับเราจะติดตามประเด็นนี้ในครั้งต่อไปผู้สื่อข่าวของจันทร์รายงานจากพื้นที่เกาะสมุยครับ